าถึงของที่ขายกันออนไลน์ที่ที่ฉันบอกไว้คุณสุวิทย์เคยซื้อของออนไลน์กับเขาไหมใครเนี่ยไม่เคยซื้อเลยครับจริงเหรอทั้งชีวิตไม่เคยซื้อครับทำไมอ่ะเป็นคนล้าสมัยครับภูมิใจมากภูมิใจไหมที่เป็นคนล้าสมัยใช่ครับไม่มีบัตรเครดิตด้วยไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตนี้มีแบบประจำตัวประชาชนใบเดียวโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ยังอุ๊ยเป็นขาวดำอยู่เลยอะค่ะครับไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดไม่ซื้อก็อาจจะตัดปัญหาไปได้หลายอย่างเพราะว่าตอนนี้ของออนไลน์เขาขายกันทุกอย่างแม้กระทั่งปืนใหญ่โอ้ยไปโพสต์ปุ๊บตำรวจมาเลยค่ะก็ขายกันได้ที่ไหนแล้วเขาไม่ให้ขายนะคะเพราะว่าปืนใหญ่โบราณอย่างนี้กรมศิลปากรเขาไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่ร้านนี้ที่มีคนไปโพสต์ไว้เอาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาแจ้งว่าที่นี่มีวัตถุโบราณไงโบราณวัตถุนี้นะคะก็ถือว่าเป็นของที่จะต้องขึ้นทะเบียนก่อนค่ะเอามาขายแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็ไปตรวจว่าเขาเอามีไว้3จุดเอาไปวางไว้นะคะในพื้นที่กรุงเทพ2จุดนนทบุรี1จุดค่ะเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาตรวจสอบ Facebook คนนึงอะไปโพสต์ไว้นะคะบอกว่ามีปืนใหญ่ขายก็คงรู้เท่าไม่ถึงการแหละคุณสุวิทย์เพราะว่าปืนใหญ่เนี่ยมันขายแบบนี้ไม่ได้อย่างที่บอกค่ะโจ่งแจ้งแบบนี้แน่นอนค่ะคนสนใจแชร์กันไปเม้นกันไปคุณราคานี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะขายกันเป็นแสนโอ้ใช่อันใหญ่นี้เป็นแสนเลยนะคะแล้วคนก็ตรวจสอบนี่โบราณวัตถุจริงๆด้วยเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมศุลกากรเจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอหมายศาลจากศาลนนทบุรีเลยค่ะเพื่อจะไปค้นปรากฏว่าพี่ยืนยงเนี่ยยืนเท้าซาเอลอยู่ก็บอกว่าเป็นของผมหมดเลยพี่ยืนยงยอมรับเลยค่ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเลยเพราะของผมเนี่ยมันเป็นปืน7กระบอกถามว่าพี่เอามาจากไหนพี่ก็บอกว่าเอามาจากต่างประเทศนะเขาส่งมาค่ะแล้วผู้ครอบครองทั้งหมดนี่คือเปิดหน้าร้านอยู่ก็เป็นของผมนี่บริเวณถนนบรมราชชนนีแขวงตลิ่งชันผมเปิดมาตั้ง8ปีแล้วแต่ปืนใหญ่แบบนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเอามาขายเหมือนกันแหละก็ไม่รู้นะทางต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นปืนโบราณผมก็คิดว่าราคามันน่าจะสูงอยู่เลยตั้งราคาไว้ตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทนะคะกระบอกใหญ่ๆเนี่ยขาย 1-200,000 บาทเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โหพี่ยืนยงขายอย่างนี้ได้ยังไงรู้ไหมมันผิดกฎหมายพี่ยืนยงบอกก็ไม่รู้อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจมันก็พอตรวจไปพบว่าจริงๆแล้วนะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมคะมันไม่ใช่ของโบราณเป็นของทำเทียมและเรียนแบบขึ้นมาว่าเป็นของโบราณอ้าวอย่างนี้พี่ยืนยงอาจจะรอดนะคะและถ้าพบว่ามีของผิดกฎหมายอะไรในร้านพี่ยืนยงโดนแน่เลยเพราะว่าตำรวจกับเจ้าหน้าที่เขาไปถึงที่แล้วค่ะแต่ณเบื้องต้นตอนนี้ปืนใหญ่เป็นของทำเทียมของโบราณนะคะไม่ใช่ของโบราณที่แท้จริงค่ะแต่ร้านพี่ยืนยงอ่ะไม่ได้ขออนุญาตทำการค้าค่ะไปแล้วเนี่ยมีหลายชิ้นด้วยเดี๋ยวเขาก็ตรวจหมดอ่ะชิ้นไหนโบราณไม่โบราณนะคะส่วนคนที่ไปโพสอ่ะแล้วทำให้พี่ยืนยงงานเข้าน่ะเป็นใครพี่ยืนยงบอกผมก็ไม่รู้จักอ่ะคือผมอ่ะอยู่ดีๆแล้วมีคนมาโปรโมทสินค้าให้เขาติดต่อผมมาบอกว่าพี่ยืนยงอยากจะโปรโมทสินค้าไหมเดี๋ยวผมโปรโมทให้พี่ยืนยงก็บอกว่าผมอยากได้ราคาประมาณนี้ถ้าคุณไปขายได้ราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณคุณก็ขายไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปโปรโมทราคา 50,000 แสน 1-200,000 อะไรไม่รู้พี่ยืนยงบอกไม่ทราบนะคะเหมือนคุณสุวิทย์นั่นแหละค่ะไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้แดงไปก็เพราะว่าคนที่หวังดีหรือว่าอยากจะได้ส่วนแบ่งไปโปรโมทสินค้าแล้วงานเข้าที่ร้านพี่ยืนยงเขาค่ะตอนนี้ก็เลยให้รายละเอียดตำรวจไปให้หมดเลยนะคะและดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเขาคงไม่มีเจตนานั่นแหละค่ะครับก็ตำรวจต้องสืบดูนะครับเรื่องของคนมีเงินแล้วก็คนชอบของโบราณคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม